เรียนออนไลน์คาบแรกวันนี้เป็นสาวน้อยน่ารักน้องมะลิลูกแม่โบแวนด้าต่อสายตรงถึงหูครูเพ็ญศรีเพราะมีความในใจอยากระบายจะเป็นเรื่องอะไรต้องไปฟังกันค่ะช่วงฟ้องครูเพ็ญศรีพบกับช่วงฟ้องครูเพ็ญศรีวันนี้ไม่รู้ว่าเด็กคนไหนจะมาฟ้องอะไรกับครูเพ็ญศรีใครอยู่ในสายตอนนี้คะมาลีค่ะโอ้มาลีสวัสดีค่ะลูกค่ะสวัสดีค่ะรายงานตัวซิว่าเด็กหญิงคนนี้ชื่ออะไรเด็กหญิงค่ะขวัญสหวงค่ะชื่อเล่นชื่อว่าน้องมาลีค่ะตอนนี้น้องมาลีอายุกี่ขวบแล้วลูก8ขวบแล้วค่ะป.ไหนแล้วลูกป.2ค่ะป.2นะครูเพ็ญศรีถามหน่อยสิมีวิชาที่ชอบไหมลูกคือออกกำลังกายกับวาดรูปค่ะอ๋อชอบออกกำลังกายแล้วก็ชอบวาดรูปวาดรูปอะไรคะวาดรูปคนหรือว่าวาดรูปสัตว์อะไรบ้างนะคะมีวาดทิ้งๆไว้แถวนั้นให้ครูได้เห็นไหมนะนี่เจ้าหญิงใช่ไหมท่านอ่ะโอ้เจ้าหญิงแล้วก็ใครบ้างคะน่ะยืนอยู่ตรงนั้นเมืองเหรอคะใช่ค่ะแล้วก็อะไรอีกคะอันนี้คือรูปอะไรคะน้ำตกเรนโบว์ค่ะน้ำตกเรนโบว์ก็มีหลายสีนอกจากวาดรูปแล้วมีวิชาที่ไม่ชอบไหมคะร้องเพลงค่ะทำไมไม่ชอบร้องเพลงคะเพราะว่ามันแบบเริ่มเร็วๆเร็วๆแล้วอะค่ะให้เลยแบบร้องเพลงเร็วๆอะค่ะมันไม่ชอบร้องเพลงเร็วๆหรอคะไม่ชอบค่ะจะร้องเพลงช้าๆค่ะถ้าครูเป็นสีขอฟังเพลงช้าๆสักประมาณท่อนหนึ่งนี่ได้ไหมคะได้นะเพลงไหนก็ได้ค่ะเพลงไหนก็ได้เซนลาดิซาลามิลาดิซาลามิคาเมล่าดิซาลามิลาดิซาลามิอ๋อเป็นเพลงลิซ่าลาลิสาแต่ว่าเราร้องแบบช้าๆอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้ยดีอันนี้ดีแบบนี้ร้องได้แต่ถ้าเร็วกว่านี้ไม่ชอบใช่ไหมลูกระหว่างร้องกับเต้นชอบอะไรคะเต้นชอบเต้นใช่ไหมล่ะแต่ว่าเต้นก็เร็วนะทำไมชอบล่ะอ๋อหนูได้ออกกำลังกายครูเป็นสีก็นึกว่ามะลิชอบเต้นที่ไหนได้จริงๆแล้วมะลิชอบออกกำลังกายใช่ไหมลูกใช่โตขึ้นอยากเป็นอะไรคะศิลปินค่ะอยากเป็นศิลปินศิลปินในด้านไหนคะเต้นค่ะนักร้องในดวงใจหรือว่านักเต้นในดวงใจของลูกหรือศิลปินที่ลูกชอบคือใครคะโบแวนด้าค่ะโบแวนด้าค่ะโบแวนด้าค่ะโบแวนด้านี่คือใครคะแม่หนูเองแม่หนูเองหนูชอบศิลปินคนไหนนอกจากคุณโบแวนด้าไหมคะปอทฤษฎีค่ะปอทฤษฎีค่ะปอทฤษฎีค่ะเป็นคนที่เอารอบตัวเป็นหลักที่เก่งมากเลยนะระหว่างคุณโบแวนด้ากับคุณปอทฤษฎีใครเต้นเก่งกว่ากันคะโบแวนด้าค่ะคุณโบแวนด้าเต้นเก่งเพราะว่าบังคับหรือว่าเต้นเองคะคุณครูเต้นให้แม่บังคับมาเต้นด้วยคุณครูให้บังคับแม่มาเต้นด้วยเหรอคะใช่แล้วคนที่เต้นคู่น้องมะลิที่เป็นผู้ชายที่เต้นเก่งๆหล่อๆนะใครคะพี่ออโต้ค่ะพี่ออโต้คือพี่ชายน้องมะลินี่ใช่ไหมใช่ค่ะอ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นช่วงนี้คือช่วงฟ้องครูเพ็ญศรีครูเพ็ญศรีก็อยากจะบอกว่าน้องมะลิมีอะไรในใจอยากจะฟ้องครูเป็นสีต้องพูดให้หมดนะลูกนะวันนี้จะฟ้องใครคะคุณแม่ข้อแรกคืออะไรคะคุณแม่ชอบดุให้หนูกินข้าวค่ะข้อหาแม่โบชอบดุให้มะลิกินข้าวทำไมลูกไม่ชอบกินข้าวหรอว่าขนมอร่อยกว่าค่ะคุณแม่ดุเหรอคะใช่ค่ะดุมากไหมอ่ะมากอยู่นะคะเราวัดจากอะไรกันดุของคุณแม่โบเนี่ยวัดจากท่าทางหรือวัดจากน้ำเสียง
เสียงค่ะมีกี่ลำดับคือตอนแรกก็เป็นมะลิกินข้าวอันนี้อันที่หนึ่งนะเสียงที่สองเป็นแบบไหนคะมะลิกินข้าวแล้วเสียงที่สามล่ะคะกินข้าวมะลิแล้วมะลิลุกไหมลุกไหมลุกอยู่แล้วค่ะอีกเรื่องนึงที่คุณแม่ชอบดุคือเรื่องพูดไม่มีหางเสียงเหรอคะใช่ค่ะมันเป็นยังไงเล่าให้ครูเป็นสีฟังหน่อยค่ะการพูดไม่มีหางเสียงแบบไม่กินข้าวแล้วแม่บอกว่าต้องมีขาด้วยอ๋อครูเป็นสีเข้าใจผิดนะเนี่ยครูเป็นสีนึกว่าการที่มีหางเสียงอ่ะต้องพูดให้ยาวๆไอ้คะเช่นลิไม่กินข้าวไม่ใช่หางเสียงแบบนี้เหรอไม่ใช่ค่ะต้องมีขามีคะใช่ไหมคะใช่อันนี้โดนบ่อยไหมคะก็บ่อยอยู่นะโอ้ยบ่อยแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมลูกไม่ได้ตั้งใจค่ะโอ้แล้วแม่บอกไหมว่าต้องพูดขากับใครอะค่ะขากับผู้ใหญ่ค่ะอ๋อขากับผู้ใหญ่แต่ว่าถ้าเป็นเพื่อนเราขาได้ไหมคะเพื่อนเราก็ต้องขาอ๋อเพื่อนเราก็ต้องขาเนาะขาได้หมดแหละไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กใช่ไหมลูกเรื่องต่อไปคือเรื่องแม่ไม่ยอมซื้อบาร์บี้ให้หนูค่ะข้อหาต่อไปแม่ไม่ยอมซื้อตุ๊กตาบาร์บี้ให้มะลิผู้เป็นสีก็มีตุ๊กตาบาร์บี้นะเดี๋ยวแป๊บนึงนะมะลิมีกี่ตัวคะอุ๊ยเยอะเลยอะค่ะ11ตัวเหรอคะแต่ขาดไปตัวหนึ่งค่ะอ่ะตัวแรกของตุ๊กตาบาร์บี้ครูเป็นสีนะตัวแรกค่ะโอ้โหเป็นยังไงบ้างคะอันนี้ตุ๊กตาบาร์บี้เวอร์ชั่นครูเป็นสีค่ะอ้าวอีกตัวน่ารักไหมคะน่ารักค่ะน่ารักมากเลยนะคะอ้าวอีกตัวให้ดูอ่ะนี่น่ารักไหมน่ารักค่ะโอ้น่ารักเนาะน่ารักมากเลยค่ะนี่โอ้ยไม่ชัดนี่เออแม่ไม่ยอมซื้อบาร์บี้ให้นั่นคือเรื่องที่สองเรื่องที่สามคุณแม่ไม่ให้หนูไปคอนเสิร์ตแบ็คพิงค์ค่ะข้อหาสุดท้ายแม่ไม่ให้ไปดูคอนเสิร์ตพี่ลิซ่าแบ็คพิงค์ยังไงคะเรื่องนี้หนูอยากจะไปคอนเสิร์ตแบ็คพิงค์แต่แม่ไม่ให้เพราะว่าบัตรเต็มอ๋อเหรอก็คือแม่ไม่ให้ไปดูคอนเสิร์ตแบ็คพิงค์เหรอลูกใช่ค่ะที่เมืองไทยที่ครั้งนั้นที่เขามาเล่นในเมืองไทยนั่นเหรอใช่ค่ะอ๋อแม่ก็บอกว่าบัตรมันเต็มแม่บอกว่าบัตรมันเต็มเดี๋ยวค่อยไปดูรอบหน้าซื้อก่อนเพื่อนเลยนะค่ะแม่โบอยู่ไหมครับอยู่ค่ะให้แม่โบเข้ามาในจอเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่คือศิลปินในดวงใจของน้องมะลิใช่ไหมคะค่ะแม่ไปเป็นศิลปินให้น้องมะลิเห็นตอนไหนคะเนี่ยอยากขอเลื่อนแม่ของคุณแม่อ๋อละครเนี่ยอ๋อใส่ใจนะคะเขาจำได้นะมีคนเมื่อกี้บอกมีกี่คนครับครู2คนใช่ไหมคุณปอทฤษฎีด้วยค่ะอยากเป็นอะไรเหมือนคุณปอคะเป็นนักแสดงน่ารักมากเลยแต่ว่าเรื่องราวเรื่องนี้ความน่ารักแน่นอนมาริเขามีเต็มร้อยแต่เรื่องฟ้องแม่ก็มีเต็ม10เหมือนกันค่ะ เรื่องที่1 คุณแม่โบชอบดุอยู่นะป้าแม่โบชอบดุเรื่องกินข้าวเคลียร์ข้อหาแม่โบชอบดุให้มาริกินข้าวใช่ค่ะทำไมคะเด็กที่ไม่ชอบกินข้าวค่ะครูเขาจะชอบกินพวกบะหมี่พิซซ่ามักกะโรนีอะไรพวกนี้กินได้แบบได้เยอะอ่ะแต่เราก็อยากให้เขากินข้าวอ่ะพอมาเป็นข้าวเมื่อไหร่นะเขาจะอิดออดกว่าจะเคี้ยวได้กว่าจะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องคอยมองตลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่ครูเป็นสีไม่ได้แบบโฟกัสเรื่องข้าวครูเป็นสีโฟกัสเรื่องเสียงนะคะ ไม่ได้ดูขนาดนั้นนะนี่ทำไมถึงเป็น3เลเวลคะคือเขาอะจะเป็นเด็กที่ว่าคือเราจะบอกว่านี่ค่ะเวลาแม่พูดอะไรขอครั้งเดียวแล้วจบได้ไหมลูกค่ะ
ือรับปากไว้ก่อนเรื่องอื่นอะโอเคนะคะครูให้ทำอะไรก็จะแบบเออลุกเลยอะไรเงี้ยแต่เรื่องกินข้าวเนี่ยก็จะแบบมาลีลูกกินข้าวค่ะค่ะแต่ตัวไม่มาตัวไม่มาว่าปล่อยสักห้านาทีรอก่อนมาลีกินข้าวเริ่มไม่มีหางเสียงแล้วเขาก็จะแบบค่ะอะไรเงี้ยพอเสร็จปั๊บ5นาทีก็ยังไม่มามาลิกินข้าวสักทีเถอะทีนี้ไม่มีค่าตัวมาเลยหน้าผมชอบจังเลยชอบการจับผิดคุณแม่นี่ชอบมากเลยจับได้ยังไงทั้ง3เลเวลบางทีก็ยั่วชอบยั่วให้เราโมโหอ่ะแบบดีๆไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยชอบแบบเห็นแม่แบบนางยักษ์นางมาแล้วเขาก็จะขำมาลิ3เลเวลมาลิชอบเลเวลไหนคะ3ค่ะแล้วอันต่อไปชอบดูตอนไม่มีหางเสียงเหรอคะใช่คือจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่แบบเหมือนพูดมีหางเสียงแล้วค่ะครูแบบค่ะค่ะแต่บางทีแบบเหมือนใครที่เขายังไม่รู้จักแบบมากหรือเขาจะมีความกล้ากลัวแบบไม่ได้กินอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบขาด้วยพอยังไม่คุ้นเคยเขาจะมีแบบว่าเอ๊ะอะไรยังไงดีบางทีก็ต้องคอยเตือนขาหายไปไหนไอ้คำว่าขาเนี่ยมันจะรู้สึกแบบดุตัวกว่าอันอื่นการมีหางเสียงอะสำคัญยังไงคะแม่โบมันก็สอนให้เห็นว่าเด็กอะมีเขาเรียกว่าอะไรอะมีความน่ารักมากขึ้นเวลาเราคุยกับผู้ใหญ่หรือว่าคุยด้วยกันเองเพื่อนของตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะในเรื่องของสัมมาคารวะในเรื่องของความอ่อนโยนการให้เกียรติซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะสอนเขาตลอดแบบหนูต้องมีค่ามีขาตลอดนะลูกไม่ว่ากับใครก็ตามแต่มาลีเข้าใจไหมลูกเข้าใจค่ะนะ เอาไปที่การฟ้องเรื่องที่2ค่ะแม่ไม่ยอมซื้อตุ๊กตาบาร์บี้ให้เคลียร์เรื่องต่อไปแม่ไม่ยอมซื้อตุ๊กตาบาร์บี้ให้ทำไมแม่สี่ตัวแล้วเนี่ยเนี่ยมีได้สี่ตัวเลยเนี่ยสิบเอ็ดถามว่าซื้อไปเพื่อพอเธอลีบางทีเราก็จะต้องบอกว่าหนูไม่ต้องมีอะไรบนโลกใบนี้ก็ได้นะลูกสิบเอ็ดตัวคือเป็นของขวัญวันเกิดที่แบบว่าพี่ๆน้องๆเขาให้กันมาอ๋อที่มันมีอยู่รักษาให้ดีก่อนเอาจ้าบาร์บี้อยากได้บ้านบาร์บี้ด้วยค่ะบางคนไม่มีสักตัวน้องมาลีใช่แม่เองไม่มีเลยตอนเด็กๆเนี่ยใช่คุณเป็นสีจะทำเองตุ๊กตาน่ะเอาภาพคุณหนูมาทำเอามาลีเกิดวันไหนคะ24ตุลาคมค่ะปีหน้าได้เพิ่มเป็นตัวที่12รอนะรอไหวไหมค่ะ มาถึงฟ้องเรื่องที่3ค่ะแม่โบทำไมแม่โบไม่พาน้องมะลิไปดูคอนเสิร์ตลิซ่าเคลียร์เรื่องสุดท้ายแม่ไม่พาไปดูคอนเสิร์ตพี่ลิซ่าแบ็คพิงตอนนั้นอายุเท่าไหร่เนาะ5หรือ6ไหมคะน่าจะเด็กๆอยู่แล้วเหมือนกับตอนนั้นเหมือนบัตรแบบก็เต็มอ่ะบัตรเต็มแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าหนูไม่ได้ลูกอะไรอย่างเงี้ยมันบัตรก็หมดแล้วหนูเป็นตัวน้อยอยู่อะไรอย่างเงี้ยไปแล้วแบบว่าคนมาหาศาลเราก็เป็นห่วงไงคะเหมือนเขาถามนะแม่ถ้าเกิดว่าครั้งหน้าแดกพิงมาหรือลิซ่ามาแม่โบจะพาไปดูไหมให้เขาไปต่อคิวซื้อบัตรเองเลยค่ะโอ้ยยังไงล่ะถ้าความอดทนในการต่อคิวซื้อบัตรได้ก็เต็มที่เลยลูกนานมะลิรับปากไม่จะไปต่อคิวนี่ครูเป็นสีเป็นพยานนะน่าจะฟ้องครูถามแม่โบหน่อยค่ะเขามาลิมีความชอบเกี่ยวกับการเต้นเองด้วยตัวเองเหรอคะตั้งแต่เราเห็นภาพแรกของเขาที่โรงพยาบาลนะครูถ้าใครใช่3 จุก 3 จุก 3 จุกจะแบบมาโบกมือแล้วก็เต้นลุกดิ๊กตลอดเวลาในช่วงนั้นแล้วก็เขาก็จะเป็นอย่างนี้มาตลอดจนแบบว่าพอเริ่มโตเริ่มดูแกะท่าจาก YouTube แกะท่าจากพี่ลิซ่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เห็นความชอบเขาสิ่งนึงที่เราจะเห็นสุดก็คือเรื่องของเวลาทุกครั้งที่เขาได้เต้นอ่ะเขาจะมีความสุขแล้วเราก็โอ้รู้แล้วก็เลยจับเขาไปเรียนเป็นจริงเป็นจังไปเลยค่ะเมื่อกี้3ข้อเนี่ยน้องมะลิฟ้องมาคุณแม่มีอะไรจะฟ้องน้องมะลิมั้ยคะโอ๊ยตามาแล้วตามาเรื่องกินข้าวเนี่ยแหละคุกกี้
แล้วก็มีเรื่องอะไรเนาะเรื่องมองเรื่องค่าขากินข้าวแล้วก็เรื่องของความอดทนนอกจากขอให้เขากินข้าวแล้วพูดค่าขาแล้วก็มีความอดทนแล้วห่วงอะไรกับหนูน้อยคนนี้คะอยากให้เขาตั้งใจเรียนค่ะอะไรก็ตามแต่ที่เขาชอบก็อยากจะให้เขาตั้งใจเรียนมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็อยากให้เขาช่วยเหลือตัวเองได้รู้จักลำบากเป็นเพราะว่าวันหนึ่งถ้าแบบแม่ไม่อยู่อะไรเงี้ยจะได้อยู่ได้ด้วยตัวเองแค่นี้ล่ะค่ะนี่อ่ะกอดคุณแม่หน่อยเร็วกอดคุณแม่สีหอมคุณแม่หน่อยน่ารักที่สุดเลยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณแม่โบขอบคุณน้องมะลินะคะบ๊ายบายค่ะช่วงศิษย์มีครูศิษย์เก่าที่จะมาเล่าวีรกรรมแสบวันนี้เป็นคิวของนายออฟจุมพลหนุ่มหน้าทะเลนที่พกเรื่องแสบสมัยเรียนมาเล่าให้ฟังเพียบจะเป็นเรื่องอะไรบ้างไปฟังกันค่ะช่วงสิทธิ์มีครูวันนี้ครูไม่แน่ใจนะว่าใครอยู่ในสายใครนั่นสวัสดีครับคุณครูเพ็ญศรีนายออฟสวัสดีสวัสดีครับไอ้แล้วทำไมวันนี้เธอว่างอ่ะเพราะว่าผมมาแทนคุณนิกกี้ครับนายนิกกี้ไปเที่ยวอย่าไปพูดถึงเด็กชายคนนั้นครูลืมเขาไปแล้วค่ะดีครับครูครูกำลังหาใครสักคนนึงมาแทนนายนิกกี้นายออฟว่างครับครูครับดีมากเบนเลยนายออฟเธอต้องพูดวีรกรรมของเธอถ้าเกิดว่าเธอเด็ดจริงสามารถมาแทนนายนิกกี้ได้ครูจะบอกพออ้อโอ๊ยขอบคุณครับคุณครูนี่นายออฟครูถามจริงๆเธออยู่ม .6 ทับอะไรนะม .6 ทับ2ครับครูอ๋อครูสนิทกับ6ทับ5เธอมีเพื่อนสนิทไหมตอนที่เธอเรียนเพื่อนสนิทผมชื่อหลุยกับชื่อเอ็มครับเธอเป็นคนเรียนเก่งไหมนายออฟผมเป็นคนหัวดีครับแต่ขี้เกียจเรียนครับครูมันแยกกันไงเด็กผมเป็นคนแบบเวลาสอบผมทำได้หมดแต่เวลาตั้งใจเรียนผมไม่ตั้งใจเรียนเลยแสดงว่าความจำเธอดีมากนี่หรอตอนม.1ผมได้วิชาเลข100คะแนนเต็มนะครับคุณครูจริงเหรอจริงผมเป็นแบบคณิตศาสตร์ยอดมงกุฎโอ้เดี๋ยวคณิตศาสตร์ยอดมงกุฎใช่ครับคือคนที่สอบได้เต็มนี่หรอเหมือนเป็นการคัดเลือกตัวแทนของโรงเรียนว่าใครเนี่ยเก่งวิชาเลขมากที่สุดแล้วไปแข่งระดับประเทศอีกทีครับครูโอ้โหไม่ธรรมดาดูหน้าไม่น่าเชื่อใช่ไหมล่ะไม่ใช่สิ่งที่ครูพูดคือคนที่จะมาเล่าช่วงนี้จะต้องเกเรไงอันนี้ในแง่ดีครับในแง่ร้ายยังมีอีกเยอะเลยครับครูจริงเหรอจริงครับตอนเรียนเธอไม่ได้ตั้งใจเรียนเธอไปตั้งใจทำอะไรชอบไปเล่นเกมครับตอนม.2 ม.3 แบบนี้ครับครูก็โดดโรงเรียนไปเล่นเกมข้างนอกโอ้ต้องเสียตังค์ไหมชั่วโมงละ20บาทเธอขาดเรียนไปเล่นเกมไหมมีไหมเคยมีไหมบ่อยมากจริงดิบ่อยมากใช่ครูผมไปทุกวันอ่ะวันกีฬาสีผมก็โดดไปเล่นเกมวันช่วงก่อนสอบเขาจะมีชั่วโมงให้อ่านหนังสือผมก็โดดไปเล่นเกมเรียนเสร็จผมก็ไปเล่นเกม5โมงถึง3ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยครูครูถามเธอหน่อยสิเธอมีวีรกรรมเหรอในตอนเรียนโอ้เยอะมากครับครูผมลอกข้อสอบนะฮะใช่เอาแป๊บนึงนะตั้งสตินะเมื่อกี้บอกจำดีแต่ว่าอันนี้คือจะลอกข้อสอบคือคนเดียวกันปะก็คือมันมีตอนหนึ่งค่ะประมาณม.3 ม.4 อย่างเงี้ยครูมันเป็นวิชาภาษาอังกฤษแล้วเราก็แบบเราจำไม่ได้ว่าแบบมันตอบว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะมีเพื่อนคนหนึ่งที่เก่งมากเก่งภาษาอังกฤษมากๆในห้องคือสอบภาษาอังกฤษทีไรคนนี้ได้เต็มตลอดครับแล้วให้เขาอ่ะเป็นแบบต้นโพยเลยเหมือนแบบเฮ้ยทำอ่ะแล้วก็จดให้หน่อยดิแล้วก็ส่งมาให้แล้วเพื่อนในห้องแต่ละคนอ่ะได้จากคนนี้หมดเลยครูทั้งห้องมีอีกเรื่องนึงเธอเป็นคนดื้อเหรอดื้อมากครับความดื้อมากของคนเรามีหลายเลเวลนะสมมุติว่าเปรียบเทียบนะนายก้าวชิรยุเนี่ยดื้ออันดับ3ครับพี่ดื้อลําดับ2ครับก็อันดับ1อ่ะครูกําลังหาอยู่เธออันดับไหนเธอเท่าใคร 1.5 เกินนิกกี้โหครูตอนเด็กๆผมแสบมากอธิบายแสบของเธอซิเธอขนาดไหนคือตอนม.1ใช่ไหมครูผมอ่ะหวังไว้เลยว่าผมอาจจะได้เกรดเฉลี่ย 4.00 แล้วผมอ่ะได้เกรดเฉลี่ยมาตอนม.1นะ 3.96 แต่ว่า
วิชาอะไรที่ผมพลาดไปรู้ไหมครับปู่อะไรคะวิชาคอมพิวเตอร์ครับเป็นอาจารย์ฝึกสอนที่ทำคะแนนผมหายหายผมก็แบบทำไมถึงทำหายทำไมถึงไม่มาบอกก่อนตัดเกรดไปแล้วทำไมถึงค่อยมาบอกอะไรแบบนี้หลังจากนั้นครูม.2 ม.3 ผมดื้อเลยครูผมแบบไม่เข้าเรียนวิชาภาษาอังกฤษถ้าไม่ชอบจริงๆคราวนี้ผมแบบไม่ไหวละพับจรวดครูปั๊บอยากไปเตะบอลไงตอนนั้นอยากไปเตะบอลเฮ้ยไม่เอาไม่เรียนปุ๊บปุ๊บปาจรวดไปฟิวจะเดินเข้าห้องพอดีปากหัวจันจึ๊กจุดเหรอค้างเลยครูแล้วเขาก็ดึงออกมาปุ๊บในจังหวะที่เขาดึงออกมาปุ๊บผมวิ่งไปละผมวิ่งออกนอกห้องไปเลยแล้วเขาก็ให้แบบเพื่อนๆในห้องมาตามครับว่าเอ้ยไปไหนมานี่เสร็จปุ๊บผมก็อ่ะเอาอีกละสารภาพบาปอีกละครับครูผมทำเองครับแต่ว่าผมกะปาเล่นๆในห้องอยู่แล้วครับแต่ว่าครูเองแหละที่เดินเข้ามาตอนนั้นพอดีตายไปว่าเขาอย่างนั้นบอกว่าแต่จังหวะนรกเหรอใช่แล้วผมก็แบบแต่ผมขอโทษนะครับผมไม่ได้ตั้งใจจะไม่ได้เล็งไปที่หัวคุณครูจริงๆ อะไรอย่างเงี้ยครับอีกเรื่องนึงเท่าที่ครูรู้จักมานะครับมันเป็นเรื่องที่ไม่จะบอกว่าไม่ควรทำก็เป็นเด็กทำอ่ะเนาะเขาก็ไม่รู้ผิดรู้ถูกแต่ถ้าเกิดว่ามีการช็อกแล้วใจวายอ่ะมากไปนิดนึงนะมันก็ไม่มากนะครูมันก็แค่จับกิ้งกือใส่กระเป๋าเขาเองนี่ไงลองเล่าให้ทุกคนฟังซิว่ามันไม่มากยังไงไอ้กิ้งกือเธอทำยังไงเล่าครูฟังซิก็ตอนประถมใช่ไหมครับพอดีเรียนวิชาเกษตรครับเรียนปลูกต้นไม้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเพื่อเราอ่ะแกล้งเขากลัวกิ้งกือมากแล้วก็เลยแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บพรวนดินอ้าวเจอเสร็จปุ๊บหยิบปุ๊บครับไปใส่ในกระเป๋าคนที่เขาเกลียดที่สุดในโลกอ่ะเออเดินไปเรียนปุ๊บ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 เข้าห้องเปิดมาเขาเป็นยังไงเนี่ยช็อกแต่แบบไม่สลบนะครูแต่ว่าช็อกแบบช็อกหนักอ่ะร้องไห้ไหมร้องไห้ครับโอ้พระเจ้าไม่ยอมรับด้วยไม่ยอมรับคือไม่เขาไม่รู้ด้วยว่าใครเป็นคนทำทุกวันนี้ล่ะใช่เธอนี่แสบแล้วแสบจริงๆเป็นคนที่แสบมากเบอร์ต้นเลยนะใช่ครับครูเดี๋ยวครูถามเธอหน่อยสิเธอมีความแบบชอบฝั่งตรงข้ามเพื่อนผู้หญิงตอนปอไหนแบบอนุบาล1อนุบาล2บ้าหรือเปล่าเนี่ยครูผมมันไวไฟอนุบาล1อนุบาล2ครูยังล้างก้นตัวเองไม่สะอาดเลยเธอจะบ้าครูครับตอนม2ผมไปย้อมผมสีแดงครึ่งหัวสีทองครึ่งหัวครับครูไปโรงเรียนใช่ครับเคยจิกของใครอีกไหมมีตอนอนุบาลอ๋อเป็นยังไงเล่าฟังผมอะเรียนอยู่ประมาณอนุบาล2พี่ชายผมแก่กว่าผม4ปีก็น่าจะประมาณป.3 ป.4 มันเป็นช่วงซัมเมอร์พอดีครับช่วงซัมเมอร์เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เล่นการ์ดกันใช่ไหมเรามีการ์ดนู่นนี่นั่นกันแล้วเรามีเพื่อนคนนึงที่นั่งอยู่แบบถัดไป2แถวอะไรเงี้ยเขามีการ์ดที่พี่ชายเราอยากได้แล้วพี่ชายเราแบบเฮ้ยสวยอยากได้ใบเนี้ยอะไรอย่างนี้ภารกิจลับพักกลางวันทุกคนอ่ะจะเอาจานข้าวอ่ะครับไปเก็บใช่ไหมเราก็เอาเลยลื้อกระเป๋าเพื่อนปุ๊บปุ๊บเอาการ์ดใบนี้ปุ๊บปุ๊บเก็บใส่ปุ๊บแล้วก็เอาไปให้พี่ชายปุ๊บพี่ชายบอกว่าเอามาจากไหนผมก็บอกว่าเนี่ยหยิบจากเพื่อนคนนี้มาเลยไปบอกมันนะเสร็จปุ๊บก็พี่ชายก็บอกว่าเอาไปคืนเขาเอาไปคืนเขาบอกไม่เอามาแล้วเอาไปเถอะไปเถอะเขาอ่ะจูงผมอ่ะเอาไปคืนเพื่อนเลยบอกว่าวันหลังอย่าทำอีกโอ้ยดีจังเลยแม่มีลูกกี่คนนะ3คนครับพี่ชายคนนี้เป็นคนโตใช่ไหมคนกลางอ๋อคนกลางพี่ชายคนโตพี่สาวคนโตพี่สาวคนโตแล้วผมคนเล็กใช่แม่นี่โชคดีนะมีลูกดีตั้ง2คนหมายถึงผมกับพี่ชายหมายถึงพี่สาวกับพี่ชายขอบคุณครับคุณครูครับอ่ะก่อนจะจากกันวันนี้ครูเป็นสีอยากให้ออฟนะบอกถึงน้องๆที่กำลังจะผ่านวัยแสบโอเคจะโตเป็นผู้ใหญ่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นโซเชียลไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆรวมถึงซีรีส์รวมถึงเกมที่มันมีความรุนแรงหรือว่ามันมีเรื่องราวต่างๆที่ให้ซึมซับเข้ามาให้เราคิดอะไรบ้างไม่คิดอะไรเรียนแบบบ้างไม่เรียนแบบบ้างฝากถึงตอนนี้ของยุคเทคโนโลยีที่มันกำลังเฟื่องฟูสำหรับเด็กที่จะเป็นในอนาคตพี่ฝากถึงน้องๆด้วยแล้วกันนะครับสำหรับเด็กยุคโซเชียลเนาะเพราะว่าพี่เนี่ยโตมาในยุคอนาล็อกที่กำลังจะกลายเป็น
เป็นแบบดิจิตอลก็คงแบบไม่ได้ซึมซับอะไรเร็วตั้งแต่สมัยเด็กๆแต่ตอนเด็กๆสมัยนี้เนี่ยเข้าถึงโลกโซเชียลไวเข้าถึงโลกกว้างไวเพราะฉะนั้นต้องแยกแยะครับว่าอันไหนเป็นเรื่องจริงอันไหนเป็นเรื่องไม่จริงแล้วก็อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงครับว่าเอ้ยสิ่งนี้ถูกต้องสิ่งนี้ไม่ถูกต้องแยกแยะให้ถูกผมว่าอันเนี้ยน่าจะช่วยได้เยอะอ๋อนี่คือข้อความดีๆให้น้องๆจากพี่ออฟนะคะวันนี้คุณเป็นสีขอบคุณนายออฟมากเลยนะขอบคุณครับคุณปูขอให้เธอมีงานเยอะๆนะคะแล้วก็ทำงานเบาๆแต่เงินล้นๆนะขอให้เธอน่ารักแบบนี้ตลอดไปนายออฟนะขอบคุณครับคุณครูเป็นสีสวัสดีนะสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายจ้าช่วงเด็กเอ๋ยเด็กดีเด็กดีวันนี้เป็นสาวน้อยแก้มยุ้ยอย่างน้องอิงฟ้าผู้มาพร้อมคาแรคเตอร์นักแสดงแบบจัดเต็มน้องจะน่ารักขนาดไหนไปชมพร้อมกันเลยค่ะช่วงเด็กเอ๋ยเด็กดีวันนี้บอกจากใจเลยนะคะว่าครูเป็นสีดีใจมากๆที่มีเวลาได้คุยกับเด็กน้อยคนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องอิงฟ้าอายุเท่าไหร่แล้วลูก5ขวบค่ะตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร่คะเนี่ยไม่บอกค่ะแก้มวันนี้แก้มมาเต็มมากเลยนะคะอีฟ้าอีฟ้าเปิดเทอมแล้วยังลูกยังค่ะแล้วคะเหงาไหมคะลูกเหงาไหมเปิดโรงเรียนยังไม่เปิดเหงาไหมเนาะคิดถึงเพื่อนใช่ไหมคะคิดถึงค่ะโอ้คิดถึงเพื่อนคิดถึงครูเป็นสีไหมคิดถึงค่ะแล้วครูเป็นสีที่บอกว่ามีมุกอะไรเยอะๆอ่ะมุกอะไรบ้างคะก็นี่ไงคะมุกเห็นไหมที่คอครูเป็นสีเนี่ยค่ะเนี่ยตอนนี้เหมือนครูเป็นสีกำลังส่องกระจกอะค่ะทำไมอีฟ้าแบบว่าทำหน้าทำท่าเหมือนครูเป็นสีมากเลยอะค่ะชอบเล่นชอบการแสดงเหรอคะใช่ค่ะชอบมากไหมชอบมากเลยค่ะตอนที่หนูกับคุณแม่นะคะคุณแม่เคยบอกว่าหนูจำบทยาวๆได้ด้วยค่ะตอนนี้กำลังเล่าถึงเรื่องเล่นละครเหรอคะมีถ่ายคลิปค่ะถ่ายคลิปอ๋อเป็นคนชอบถ่ายคลิปเหรอคะอ๋อเปล่าค่ะมีคนจ้างให้มาถ่ายได้เงินเหรอคะอ๋อค่ะเขาเล่าให้ดีดีค่ะชอบดูรายการทีวีเหรอคะใช่ค่ะหกจากครับจ้านะคะพี่ป้าแบบตีแบบเดียวชอบใครเป็นพิเศษไหมคะหกจากครับจ้าชอบพี่เจแปนค่ะพี่ฟ้าเคยไปเรียนการละครไหมลูกไปเรียนเล่นได้เรียนถ้ามีนางเอกมีนางเอกมีตัวเขาเรียกว่านางร้ายแล้วก็มีแม่นางเอกแล้วก็มีแม่บ้านอยากเล่นเป็นตัวอะไรคะนางเอกนางเอกเหรออาจจะทำหน้านางเอกสิคะถ้าแบบเฉยๆหรือแบบเฉยๆเนี่ยนางเอกยิ้มค่ะนางเอกยิ้มนางเอกหัวเราะโอ้มีปิดปากนางเอกร้องไห้พูดถึงร้องไห้แล้วก็นึกขึ้นได้หนูว่าจะมาให้ครูเป็นสีทำตามหน้าหนูหน้าแรกหน้าดีใจอันนี้คือหน้าดีใจนะโอเคโอเคเข้าใจมา1 2 3เย้เย้ได้ไหมคะเนี่ยได้ค่ะหน้าลิสาหน้ากลุ่มหน้ากลุ่มกอดีกอดีกอดีไอ้กอดที่สุดแล้วอันนี้บอกใครคะเนี่ยบอกตัวเองค่ะอ๋อบอกตัวเองโอเคเดี๋ยวหนูจะเป็นผู้ได้คุณเป็นสีเองนะคะค่ะค่ะค่ะเริ่มค่ะกอดีกอดีกอดีกอดที่สุดแล้วค
้าสู่คาบสุดท้ายของการเรียนออนไลน์วันนี้แล้วยังอยู่กับน้องอิงฟ้านักแสดงตัวจิ๋วที่นอกจากจะแสดงเก่งแล้วยังช่วยพ่อแม่ทำงานอีกด้วยล่ะค่ะอ่ะครูเป็นสีถามอิงฟ้าหน่อยค่ะอิงฟ้าชอบเอาเวลาไปเล่นละครแล้วใครช่วยงานบ้านนะคะคุณแม่ที่บ้านคุณแม่กับคุณพ่อค่ะอิงฟ้าช่วยหนูอ่ะชอบไปเลี้ยงน้องค่ะอ๋ออิงฟ้าชอบไปเลี้ยงน้องเหรอคะที่บ้านขายอะไรคะเป็นห้องน้ำปั่นแล้วก็แอลกอฮอล์ค่ะมีแบบเป็นแอลกอฮอล์ฟุตเกตมีแบบเจลแล้วก็แบบสเปรย์มีแบบแกลลอนเติมด้วยนะคะแล้วทำน้ำปั่นเป็นไหมคะเป็นค่ะล้างชิ้นก็ช่วยคุณแม่ค่ะล้างถ้วยล้างชามเป็นไหมล้างชามเป็นไหมล้างถ้วยเป็นไหมล้างจานเป็นเป็นอยู่ค่ะแต่ว่าหนูต้องห้ามล้างเป็นแก้วค่ะแล้วกวาดบ้านเป็นไหมคะกวาดเป็นค่ะถูพื้นก็เป็นซักผ้าช่วยไหมซักผ้าช่วยค่ะและสำคัญคือตอนนี้ครูเป็นสีจำได้ว่าเรารู้จักกันมาเกือบ3ปีแล้วนะดูครูเป็นสีดูอิงฟ้าเหมือนตัวสูงตัวโตขึ้นเลยค่ะไปทำอะไรมาคะเนี่ยอายุนี่แหละตัวสูงมากเลยค่ะสูงจริงไม่ได้ขย่งเท้าไม่ได้ขย่งใช่ไหมคะตัวสูงมากเลยอ่ะนักเรียนทุกคนนมผงตาหมีนี้นะคะมีคุณประโยชน์มากมายฝากทุกคนกินนมกินนมที่ดีกินนมที่มีประโยชน์คือนมผงตาหมีโฉมใหม่ค่ะนี่ที่ร้านน้ำปั่นที่บ้านมีปั่นนมตาหมีไหมคะมีค่ะเอามาชิมหน่อยนะมันไหนบ้างว่าเออแล้วครูเป็นสีช่วงนี้กักตัวอยู่บ้านเบื่อไหมคะเบื่อมากเลยค่ะน้องอิงฟ้าอยากไปเที่ยวนครปฐมค่ะอยากไปพระธาตุอยากไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนครปฐมอะค่ะที่เราไปเคยไปเจอกันนะคะอิงฟ้าองค์ฟ้าอยากให้อิงฟ้าพูดฝากอะไรถึงเพื่อนๆหน่อยค่ะก็ต้องไปเรียนต้องไปทำงานพูดครับพูดค่ะพูดค่ะพูดจ๋ะสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยขอให้เราบอกไปถึงสมองถ้ามันคิดแต่เรื่องดีไม่พูดคำหยาบไม่พูดคำหยาบนะช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่นะและเด็กดีต้องช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ยังไงคะซื้อซักผ้าถูบ้านล้างจานหรือทำทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็ต้องช่วยแบ่งเบาภาระด้วยนะคะอย่าเป็นเด็กดื้อใช่ไหมลูกใช่ค่ะเวลาที่คุณพ่อคุณแม่สอนอะไรก็ต้องทำตามบอกอะไรก็ต้องทำตามใช่ไหมคะเอาล่ะวันนี้ครูเป็นสีขอบคุณน้องอิงฟ้านะคะขอบคุณค่ะสำคัญคือขอบคุณนมผงตาหมีโฉมใหม่ด้วยนะคะสัปดาห์หน้าเด็กชายติ๊กติ๊กลูกชายสุดที่รักของพ่อติ๊กกลิ่นสีมีเรื่องน้อยใจคุณพ่อที่ไม่ยอมคุยกับลูกเลยพ่อไม่คุยกับติ๊กเลยพ่อดูแค่หนังดูรถอย่างเดียวแล้วตอนที่พ่อมาคุยกับลูกอ่ะพ่อคุยว่าอะไรคะหนุ่มหล่อหน้าใสอย่างนายลีฐานัทกับวีรกรรมล้วงต่อหน้าครูเอางี้นะครูดูจากเธอในจอนี้นะครูเป็นคนเรียบร้อยนะภาพลวงตาคุณครูหน้ามากในยุค ของคุณครูเป็นเสียงจะเป็นหมาหยอกไก่แต่ในยุค ของผมก็เรียกว่าตอตอปิดท้ายด้วยรอยยิ้มหวานๆจากน้องมาตาที่จะมาแจกความสดใสให้ทุกคนสีเหลืองเอลโลมะม่วงมิงโก้มีดเต้าเต้าอังโกOh.